ดรกมลวันอิสราคารนักวิจัยทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหารกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูงศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ m t e c เทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชเปิดเผยถึงการใช้เทคโนโลยีการผลิตวีชิกที่ได้มีการนำความรู้ของการออกแบบโครงสร้างอาหาร ผสมผสานกับความรู้กับคุณสมบัติของโปรโตีนจากถั่วเหลืองเพื่อจัดเรียงโครงสร้างอาหารให้มีลักษณะเป็นเส้นใยเหมือนเนื้อไก่ควบคู่กับการปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติให้เหมือนจริงดังนั้นเมื่อผู้บริโภครับประทานวีชิกจะได้รับความรู้สึกที่เหมือนรับประทานเนื้อไก่จริงๆขณะที่คุณค่าทางโภชนาการหากเปรียบเทียบที่ปริมาณ100กรัมเนื้อไก่ปกติจะมีโปรโตีนประมาณร้อยละยีของน้ําหนักขณะที่วีชิก จะมีโปรตีนอยู่ที่ประมาณร้อยละสิของน้ําหนักโดยวีชิกจะมีส่วนผสมของไฟเบอร์เข้ามาเพิ่มเติมประมาณร้อยละ6กถึงสิของน้ําหนักไม่มีคอเลสเตอรอลและปลอดภัยจากฮอร์โมนทเร่งการจเจริญเติบโตที่อาจตกค้างมาในเนื้อไก่โดยปัจจุบันวีชิกมี2รูปแบบหลักคือเนื้อไก่กึ่งสําเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อชิ้นอกไก่และเนื้อไก่แบบผงสําหรับนําไปใช้ขึ้นรูปเป็นเนื้อไก่ด้วยตนเอง